การนั้นนะคะหรือว่าแล้วก็ในกระทั่งณวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลุกที่เราเป็นแถวนะคะซ้ายขวาลุกพร้อมกันนะคะพี่เปิ้ลก็ขออนุญาตให้ซ้ายขวาลุกพร้อมกันหรือว่าถ้าท่านใดเข้ามาเป็นอยู่ในนั้นน่าจะขอถามจริงๆก็ให้เขาลุกมาทั้งส่วนก่อนสลับซ้ายสลับขวานะคะสลับกันไปค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาเข้าถึงทุกท่านจนกว่ากำหนดนะคะจนกว่าจะครบเราพยายามเปิดเวลาให้เพิ่มมากขึ้นเมื่อวานเราคุยกันว่า10 โมงเย็นก็ที่นี่สื่อบางท่านที่ได้ข้อมูลไปก่อนก็ลงไปแล้วว่า4 โมงเย็นเมตตาผู้ไว้ชนคือท่านเติมสวัสดิ์สมเด็จนะครับของท่านขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ท่านให้เกียรตินะครับมาร่วมพิธีและก็บันทึกภาพอันสำคัญนี้ไปนะครับก็ขอบคุณท่านเข้าสื่อมวลชนทุกกระแสพยัคฆ์สูงนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้ติดตามติดตามด้วย
เปลี่ยนแปลงท่านโดนฝังเสียงท่านที่ทำในคืนวันนี้ซึ่งแจกถึงบ้านด้วยนะคะจะเริ่มในเวลา19มีทางกลับมาสองหนึ่งครับด้านหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยมีสิ่งอื่นใดจะตกหม่นข้าไปนะคะวันนี้วันที่16เป็นวันแรกนะคะของการจัดพิธีอย่างเป็นทางการค่ะก็ขออนุญาตเรียนข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมได้เดินไปดูพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้มีเกียรติก็ครูอนุวัฒน์ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเท่ากันนะครับหากการต้อนรับหรือสิ่งใดบกพร่องประการใดก็ให้เข้ากันนะครับก็เวลานี้คุณพิมพ์อนุวัฒน์นะครับพร้อมทั้งคณะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจากวาจาประหลัดกลุ่มจังหวัดประการเทศบาลนครประการแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นผู้มองมาต่อการให้ดูแลต้อนรับประชาชนอยู่บริเวณด้านหน้าการประกาศของฝ่ายประกาศของกลุ่มทางทีมงานทุกท่านนะครับอาจจะเกิดนามได้ในบทนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกท่านอย่างสูงครับที่ช่วยกันดูแลประชาชนให้เกิดความสะดวกนะครับนำโดยคุณทีมแอสเซอร์ต้องขอเชิญทุกท่านนะครับทุกท่านต่อก็จะมีเจ้าหน้าที่ได้ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็คอยที่แนะคอยแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับทุกท่านครับหากมีสิ่งใดที่บกพร่องไปก็ฝากขอไปนะครับมีทางนั้นครับดูแบบไม่ต้องเป็นห่วงครับเป็นสามแถวเข้าใจไหมคะถอนเป็นสองแถวของเราไม่ล้มไม่ล้มเบี่ยงไปนี่ใช่ไหมครับไม่ล้มไม่ล้มคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้ท่านให้เกียรตินะครับมาร่วมพิธีแล้วก็มาที่ภาพอันสำคัญที่สุดครับขอบคุณท่านท่านสื่อมวลชนทุกประเด็นที่อยากพูดครับรถ
ขออนุญาตเรียนข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เดินไปดูพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้บริหารที่ทุกท่านนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับมาร่วมส่งท่านคุณสมบัติอัศวะหรือในวันนี้นะคะมาแสดงความเคารพความระลึกถึงท่านคุณสมบัติอัศวะหรือการบ้านของท่านและบ้านของพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะขอท่านผู้มีเกียรติที่หลังที่เราเดินทางและหลังเหนื่อยเข้าสู่บ้านเขาในทางเจ้าพิยาในวันนี้ท่านเดินในทางซ้ายมือของตัวเองนะคะคือหันทางซ้ายนะคะจากที่ทางออกวนกลับไปสู่จุดรับรองบริเวณลานเต็นท์กว้างที่อยู่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นจุดรับรองท่านที่มีเกียรติขาวหรืออ่างเจ้าพญาค่ะและหลังจากที่สวดพระพิธรรมในวันที่8เมษายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นจะมีการจัดสวดและก็การจัดส่วนพระวิธรรมในรูปของพระที่ธนาคารนะคะ